สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะคือวันอังคาร4ทุ่มวันที่9กรกฎาคม2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยค่ะคุณแพรณทิประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะคำคืนนี้นะคะมีหลายประเด็นในต่างประเทศมาฝากกันค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรซึ่งต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเนี่ยจีนเป็นผู้ที่ผลิตสินค้าต่างๆนะคะกระจายไปยังทั่วโลกแล้วก็กระจายในประเทศด้วยปรากฏว่าในอุตสาหกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นสินค้าเป็นที่ล้นตลาดล่าสุดก็เลยพยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้ค่ะโดยรัฐบาลจีนได้เปิดเผยค่ะว่าได้ร่างกฎระเบียบเพื่อจำกัดการขยายอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างที่บริษัทต่างๆในประเทศนั้นกำลังประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักท่ามกลางอุปทานหรือว่าสินค้าที่ล้นตลาดและการแข่งขันที่ดุเดือดนะคะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นระบุว่าจะจำกัดโครงการผลิตใหม่ๆที่มุ่งเน้นแต่ปริมาณและให้บริษัทต่างๆหันมาพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตแทนและยังกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานเดิมและโรงงานใหม่ต้องมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกำหนดงบประมาณขั้นต่ำสำหรับการวิจัยและพัฒนาด้วยค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะคะว่าณปัจจุบันกำลังการผลิตโซลาร์เซลล์ในจีนนั้นสูงเกินความต้องการในช่วงไม่กี่ปีมานี้ส่งผลทำให้ราคาโซลาร์เซลล์ร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการจนทำให้ผู้ผลิตหลายรายจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุนค่ะก็เลยมีการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเข้ามาดูแลในด้านนี้ส่วนทางด้านของนักวิเคราะห์เองได้อ้างอิงถึงคำกล่าวของลอนจีกรีนเอเนอร์จีเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ของจีนที่ระบุบอกว่าณปัจจุบันอุตสาหกรรมนี้นะคะกำลังระส่ำระสายและไม่น่าจะกลับมาทำกำไรเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าอุปทานนั้นจะล้นตลาดไปนานอีกถึง2ปีเลยทีเดียวลอนจีได้เปิดเผยกับ City Research และ Daiwa Capital นะคะระบุบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยการขาดทุนนั้นเป็นวงกว้างในอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีคำแนะนำจากไดวาแคปิตอลค่ะระบุบอกว่าณปัจจุบันนักลงทุนไม่ควรคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะถือเป็นความท้าทายนะคะที่จีนกำลังแบกรับอยู่นะคะสำหรับเรื่องของสินค้าที่ล้นตลาดหรือว่าภาวะอุปทานที่ล้นตลาดในขณะนี้แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้นด้วยนะคะอีกหลายกลุ่มเองก็เจอปัญหานี้เช่นกันค่ะไปต่อกันที่เรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์กันบ้างนะคะซึ่งเราจะได้เห็นว่าหลายประเทศนั้นมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารค่ะและเรื่องนี้นะคะทำให้เกาหลีใต้นั้นออกมาย้ำชัดเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือนั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามค่ะประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นำเกาหลีใต้นะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าตัวเขานั้นจะหารือกับเหล่าผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะคะเกี่ยวกับภัยคุกคามอย่างชัดเจนจากเกาหลีเหนือที่มีต่อยุโรปค่ะสืบเนื่องมาจากการที่เกาหลีเหนือนะคะกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับรัสเซียพร้อมกับเตือนว่ารัสเซียต้องเลือกระหว่าง2เกาหลีโดยกล่าวว่าขึ้นอยู่กับรัสเซียว่าต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ในอนาคตกับเกาหลีใต้ไว้หรือไม่พร้อมกับเสริมว่าการตัดสินใจของเกาหลีใต้เรื่องการหนุนอาวุธให้แก่ยูเครนนั้นจะพิจารณาจากสนธิสัญญาทางทหารฉบับใหม่ระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียค่ะซึ่งประธานาธิบดียุนนั้นได้กล่าวกับทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะบอกว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามอย่างชัดเจนค่ะและเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต่อสันติภาพและความมั่นคงของคาบสมุทรเกาหลีรวมไปถึงภูมิภาคยุโรปด้วยนะคะซึ่งประธานาธิบดียุนตอบคำถามของสำนักข่าวรอยเตอร์ก่อนเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโตในวันที่10ถึง11กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งประธานาธิบดียุนนะคะถือเป็นผู้นำเกาหลีใต้คนแรกที่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโตในปี2515และครั้งนี้เองก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่ตัวเขาได้เข้าร่วมการประชุมค่ะซึ่งทางสำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานนะคะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับรัสเซียย่ำแย่ลงหลังจากที่มีรายงานว่ารัสเซียนั้นรับขีปนาวุธและปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือเพื่อทำสงครามกับยูเครนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทั้งรัสเซียและเกาหลีเหนือต่างก็ปฏิเสธเรื่องนี้ค่ะ
ความสัมพันธ์ในครั้งนี้น่าจับตานะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นรัสเซียก็พยายามที่จะเพิ่มพันธมิตรให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหารือนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีกับจีนอยู่แล้วไปหารือกับเกาหลีเหนือและล่าสุดก็มาเยี่ยมเยือนที่เวียดนามด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับอาหารโลกบ้างดีกว่าก่อนหน้านี้นะคะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าราคาข้าวนั้นปรับตัวสูงขึ้นค่ะหลังจากอินเดียนั้นมีการจำกัดการส่งออกข้าวนะคะล่าสุดนั้นเตรียมพร้อมที่จะมีการอนุมัติการส่งออกข้าวอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาข้าวล้นตลาดในประเทศค่ะโดยทางด้านของอินเดียมีแผนผ่อนปรนข้อจำกัดการส่งออกข้าวค่ะซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ราคาข้าวในเอเชียนั้นปรับตัวลดลงสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวนะคะระบุว่าอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกอาจผ่อนปรนข้อจำกัดการส่งออกข้าวบางสายพันธุ์ค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะข้าวล้นตลาดในประเทศก่อนที่ผลผลิตการเก็บเกี่ยวรอบใหม่จะออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมแหล่งข่าวระบุบอกว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาให้ส่งข้าวขาวได้ในอัตราภาษีคงที่และอาจยกเลิกภาษี 20% สำหรับการส่งออกข้าวพาบอยหรือว่าข้าวนึ่งเพื่อป้องกันการออกใบแจ้งหนี้ที่ระบุราคาต่ำกว่าจริงอินเดียได้จำกัดการส่งออกข้าวในปี2566นะคะเพื่อควบคุมภาวะอาหารที่เกิดขึ้นและส่งผลทำให้เงินเฟ้อในประเทศปรับตัวสูงขึ้นแต่ประเด็นดังกล่าวพอมีการจำกัดการส่งออกข้าวในครั้งก็สูงเป็นประวัติการณ์ค่ะดังนั้นนะคะโอกาสในการส่งออกในครั้งนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้ราคาข้าวในเอเชียนั้นปรับตัวลดลงหลังจากแตะระดับสูงสุดในเดือนมกราคมนะคะในรอบกว่า15ปีและเป็นผลดีต่อประเทศแอฟริกาตะวันตกและตะวันออกกลางด้วยซึ่งนำเข้าข้าวจากอินเดียซะเป็นส่วนใหญ่ยังอยู่ที่เรื่องของความมั่นคงทางอาหารค่ะนอกจากสินค้าข้าวแล้วไปดูสินค้าประเภทอื่นที่น่าสนใจเช่นกันนะคะพูดถึงแมลงและผลิตภัณฑ์จากแมลงที่สามารถกินได้ค่ะล่าสุดอาเซียนของเรานะคะไปดูกันที่สิงคโปร์เลยค่ะมีการอนุมัตินะคะให้นำเข้าแมลงที่กินได้ถึง16ชนิดค่ะเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารของประเทศตัวเองค่ะสำนักงานอาหารของสิงคโปร์นะคะได้ประกาศข้อกำหนดใหม่ในการนำเข้าแมลง16ชนิดค่ะที่ได้รับการอนุมัติเป็นอาหารนะคะระบุว่าแมลงและผลิตภัณฑ์จากแมลงเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถนำมาบริโภคหรือเป็นอาหารปศุสัตว์ซึ่งครอบคลุมจิ้งหรีดหลายชนิดนะคะตั๊กแตนหนอนแป้งและหนอนไหมและอาจวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารต่างๆของสิงคโปร์ค่ะหลังจากที่รัฐบาลสิงคโปร์อนุมัติการนำเข้าแมลงและผลิตภัณฑ์จากแมลงเพื่อการบริโภคของมนุษย์และเป็นอาหารสัตว์ค่ะและนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานอาหารยังประกาศข้อกำหนดที่ผู้นำเข้าควรปฏิบัติตามค่ะและระบุว่าแมลงและผลิตภัณฑ์จากแมลงที่นำเข้าเพื่อการบริโภคโดยตรงของมนุษย์จะต้องได้รับการฆ่าเชื้อโรคอย่างเพียงพอโดยทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะคะบอกว่าการนับรวมแมลงเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ถือเป็นย่างก้าวที่สำคัญอีกขั้นของสิงคโปร์ในความพยายามเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าอาหารและเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะโดยเป้าหมายนะคะ 30x30 ของสิงคโปร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการสารอาหารที่จำเป็น 30% ในท้องถิ่นภายในปี2573นี้ค่ะทั้งนี้นะคะการนำเข้าแมลงแต่ละชนิดในสิงคโปร์จากทั้งหมด16ชนิดจะได้รับการอนุมัติให้นำเข้าในช่วงอายุที่กำหนดเท่านั้นค่ะอย่างเช่นจิ้งหรีดและตั๊กแตนนะคะได้รับการอนุญาตให้นำเข้าในระยะโตเต็มวัยเท่านั้นในขณะที่นอนนกและด้วงจะต้องนำเข้าขณะที่ยังเป็นตัวอ่อนเท่านั้นเช่นกันค่ะอาหารที่เกิดขึ้นจากแมลงนะคะณปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วค่ะซึ่งในไทยนะคะก็มีหลากหลายเมนูฮิตเลยทีเดียวแล้วค่ะแล้วก็กลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมามองหาหุ้นที่มีจุดกลับตัวที่น่าสนใจกันค่ะติดตาม Money Today กันต่อนะคะช่วงนี้เช่นเคยค่ะเรามาดูทิศทางการลงทุนในบ้านเรากันบ้างนะคะวันนี้จะพาไปฟังนักวิเคราะห์ค่ะจะพาไปดูจุดกลับตัวของหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะเราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเอาไว้ยังไงบ้างคะคุณปิ่นค่ะก็สำหรับในส่วนของเซตเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเรามองว่าในแง่ของการที่จะลุ้นข้างบนเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสนะคะเพราะว่าอย่างที่คุยว่าก็อาจจะยังมีความหวังอยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องของแรงซื้อเข้ามาในหุ้นใหญ่แต่ว่าเลือกหุ้นที่ค่อนข้างมีพื้นฐานโอเคนะคะ
แต่เบื้องต้นเนี่ยขึ้นมา 3-4 วันการพักตัวสลับลงมาก็แน่นอนนะคะ 1,300 นะคะถึง 1,310 เนี่ยเรามองว่าจะเป็นกรอบที่มีจังหวะพักสลับลงมาได้บ้างเหมือนกันส่วนด้านบนเนี่ย 1,340 นะคะอันนี้เนี่ยก็ดูตรงโซนนั้นนะคะว่าจะผ่านแล้วสามารถจะขึ้นไปได้ต่อหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะประมาณ 1,300 ถึง 1,340 ก่อนนะคะสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้นะคะค่ะเราไปมาวางแผนการลงทุนกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับจังหวะนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าอยากจะได้หุ้นที่มีสัญญาณชัดเจนซะหน่อยนะคะโอกาสของแนวโน้มหุ้นที่อาจจะเป็นอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือว่าจังหวะกลับตัวมุมมองนี้เนี่ยคุณปิ่นมีคำแนะนำในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราก็คงจะต้องมองหาหุ้นที่เรียกได้ว่ายังมีพื้นฐานค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ยังคาดหวังว่าในช่วงถัดๆไปเนี่ยจะมีภาพในเรื่องของการผลการดำเนินงานที่ยังจะมีการเติบโตได้ต่อนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของหุ้นที่เรียกได้ว่าอยู่ในซีซั่นไตรมาส3นะคะที่เป็นไฮซีซั่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็พอจะเล่นกันได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็อย่างในเรื่องของก่อนหน้านี้เมื่อกี้ที่เมนชั่นไปนะคะในเรื่องของตัวทิศทางนะคะอย่างหุ้นในกลุ่มพวกอาหารเองนะคะหรือว่าในเรื่องของตัวค้าปลีกเองเนี่ยเราก็มองว่างบรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะออกมาดีแล้วก็อาจจะมีปัจจัยหนุนด้วยในธีมในภาพของตัวแมคโครนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวแรกเองเนี่ยอันนี้เข้าหุ้นเลยละกันเนาะค่ะได้เลยค่ะนะคะอย่างตัวแรกเองเนี่ยเรามองว่าสำหรับระยะสั้นตรงนี้เนี่ยคือเก็งกำไรกันมานะคะในเรื่องของตัวดิจิตอลวอลเล็ตก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของกระแสข่าวในช่วงนี้เนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเราก็ยังหวังละกันนะคะก็หวังว่าจะผลักดันได้นะในเรื่องของความคืบหน้าที่จะมีในเรื่องของตัวรายละเอียดเข้าบอร์ดนะคะตัวดิจิตอลวันที่15กรกฎาคมวันที่30จะเข้าครม.นะในเรื่องของตัวเงื่อนไขอะไรต่างๆรายละเอียดต่างๆซื้ออะไรได้บ้างอะไรตรงนี้นะคะก็คิดว่าถ้าผลักดันได้แล้วก็ไตรมาส4เนี่ยมาได้จริงๆนะคะ CPO เองที่พักมาเนิ่นนานในก่อนหน้านี้นะคะก็น่าจะสามารถที่จะเก็งกำไรกันไปต่อได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวภาพ spending นะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยก็ยังถือว่าน่าจะผลักดันในเรื่องของตัวผลกำไรนะคะสำหรับตรงนี้แล้วก็ในแง่ของตัวยอดขายนะคะในสาขาเดิมเองเนี่ยก็คิดว่าเรื่องของ same store sales growth เนี่ยน่าจะรักษาระดับใกล้ๆ 5% ได้สำหรับในช่วงของตัวไตรมาส2นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่า CPO เนี่ยจริงๆเราก็หยิบยกมาเป็นหุ้นที่ประจำวันของเราเหมือนกันทางฟิลิปนะคะก็ยังคิดว่าเก็งกำไรกันต่อได้ไปแถวระดับประมาณ58บาทถึง60บาทนะคะในช่วงสั้นนะคะก็เล่นกันไปแล้วก็ลุ้นงบในระยะถัดไปได้ด้วยนะคะถ้าราคาน้ำมันเนี่ยพักตัวสั้นๆเราก็ยังมองว่าถ้ายังยืนเหนือระดับประมาณ80ได้นะคะก็ยังน่าสนใจเพราะว่ายังมีแรงหนุนในเชิงประสงค์เรื่องของตัว driving season เองนะคะในฝั่งสหรัฐเองแล้วก็ในเรื่องของฤดูท่องเที่ยวในฝั่งของยุโรปเองก็ความต้องการใช้น้ำมันในส่วนของน้ำมันเบนซินเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำมันเครื่องบินเนี่ยมันยังน่าจะเป็นแรงหนุนอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าในส่วนของหุ้นโรงกลั่นเองเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็ถือว่าถ้ามีจังหวะพักมายังเป็นจังหวะในการที่จะเข้าซื้อนะคะเพื่อเล่นในช่วงของตัวไตรมาส3อยู่นะคะเราก็เลยแนะนำในส่วนของตัวท็อปนะคะไทยออยว่าพักตัวลงมาเนี่ยยังถือว่าเป็นจังหวะนะคะในโซนระดับประมาณสัก51ถึง52บาทนะคะถ้าลงมาตรงโซนนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเพื่อเล่นในเรื่องของภาพไตรมาสนี้นะคะที่มองราคาน้ำมันน่าจะยังคงเป็นแดงหนุนแล้วก็ในเรื่องของภาพการกลั่นอาจจะมีลุ้นในเรื่องของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาครั้งหนึ่งนะคะเพราะเริ่มมีพัฒนาการในเรื่องของการค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาค่ะค่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะเรามองว่าก็เป็นอีกธีมนึงที่เล่นในเรื่องของตัวซีซั่นนะคะสำหรับไตรมาส3เองนะคะเราแนะนำว่า
จะไปรอซื้อในส่วนของตัวมินต์ได้นะในเรื่องของตัวโรงแรมนะคะเพราะว่ามินต์เองเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาเองอาจจะดูค่อนข้างจะพักตัวมาค่อนข้างแรงในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแต่เราก็ยังลุ้นว่าแถวระดับประมาณ28.75 บาทนะคะแถวๆนั้นเนี่ยถ้าไม่หลุดลงไปเนี่ยก็ยังแง่ของพื้นฐานเนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจเพราะว่าไตรมาส3ยังถือว่าเป็นซีซั่นที่ดีของโรงแรมที่ในฝั่งของยุโรปนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างกับฝั่งของไทยเองที่ดูเป็นช่วงโลซีซั่นนะคะก็มินเองเนี่ยมีสัดส่วนจากโรงแรมจากต่างประเทศเนี่ยประมาณสัก 49% นะคะโดยเฉพาะในฝั่งของตัวยุโรปเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีอีเวนต์ในเรื่องของตัวโอลิมปิกเองหรือว่าฟุตบอลยูโรนะคะก็ทำให้ในเรื่องของภาพการท่องเที่ยวแล้วก็การเข้าพักในโรงแรมเนี่ยยอดที่ค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นเนี่ยมิ้นเองก็คิดว่าน่าจะได้จากตรงนั้นนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นจังหวะในการที่จะเข้าซื้อได้นะคะแล้วก็ลุ้นในเรื่องของราคาที่จะเด้งกลับขึ้นไปนะคะแถวระดับประมาณ 31.5-33 บาทนะคะในส่วนของมิ้นข่าวกันต่อกับ Money Today ค่ะมาดูการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในบ้านเรากันบ้างนะคะกับโครงการดีๆที่เกิดขึ้นแล้วค่ะจากทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะโดยไทยพาณิชย์ค่ะได้จับมือกับสำนัก KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและเพจมนุษย์ต่างวัยนะคะร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยค่ะโดยทางคุณวรวัฒน์สุวคนรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับบริษัทบุญมีฤทธิ์มีเดียจำกัดผู้ดูแลช่องทางเครือข่ายโซเชียลมีเดียมนุษย์ต่างวัยและสำนัก KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขับเคลื่อนพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่วัยเกษียณโดยการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงวัยค่ะเพื่อต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้ของผู้สูงวัยในอนาคตอย่างยั่งยืนโดยทางคุณประสานอิงคนันท์กรรมการผู้จัดการบริษัทบุญมีฤทธิ์มีเดียจำกัดเปิดเผยค่ะบอกว่าสังคมผู้สูงวัยไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นประเด็นระดับโลกที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญให้แก่ผู้สูงอายุค่ะส่วนทางคุณวรรณภพกล่อมเกลี้ยงรองประธานเจ้าที่บริหารสำนัก KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าหวังให้ความร่วมมือของ3องค์กรนี้เป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยหรือว่าองค์กรอื่นๆนะคะส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีประโยชน์ต่อสังคมค่ะความร่วมมือครั้งนี้ไทยพาณิชย์เองก็เชื่อว่าแม้แต่ผู้สูงวัยเองก็ยังต้องเป็นกลุ่มที่ยังต้องเรียนรู้ต่อและสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองต่อได้และก็ยังมีคุณค่าที่จะสามารถส่งมอบให้กับสังคมได้ต่อนะก็เลยเป็นความตั้งใจว่า3องค์กรเราจะมาร่วมกันในการที่เราจะช่วยติดอาวุธแล้วก็ดึงแล้วก็พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยให้กลับมามีคุณค่าให้กับสังคมคือจะมีคอร์สอบรมขึ้นมาประมาณสัก6 คอร์สด้วยกันนะครับก็คือจะทําให้จะเปิดโอกาสครับให้บรรดาพี่ๆที่บางทีเกษียณอายุไปแล้วแล้วอยากจะมีอาชีพอิสระหรือว่าอยากจะเป็นประกอบลุกขึ้นมาเป็นประกอบเป็นเจ้าของกิจการเองนะครับได้เข้ามาอบรมความรู้เพิ่มเติมนะแล้วก็จะมีโครงการนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือโครงการที่เราเรียกว่าพี่ที่ปรึกษานะครับโครงการนี้เราจะชวนบรรดาพี่ๆที่อาจจะเกษียณอายุไปแล้วแต่ว่ามีความรู้ความสามารถในการทำงานนี่แหละครับสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงนะครับมาเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาคธุรกิจต่างๆนะครับเห็นโอกาสสำหรับกลุ่มวัยเกษียณนะเพื่อจะทำให้เอาคนกลุ่มที่มีประสบการณ์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ในอนาคตต่อไปก็จะมีจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยออกกับ
ข้ามาช่วยในการพัฒนาประเทศเราสำหรับโครงการความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในรูปแบบของออนไลน์และออนไซต์ในทักษะที่สำคัญแห่งอนาคตทั้ง3ด้านค่ะได้แก่1ทักษะการเงินนะคะการเงินดีมีความสุขทักษะที่คนเกษียณต้องรู้2ทักษะการงานค่ะสุขสวัสดีมีกินมีใช้และ3นะคะทักษะการใช้ชีวิตเกษียณแน่ๆไม่แก่ไม่เชยรวมถึงการสร้างประสบการณ์พร้อมใช้ในด้านต่างๆซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักและเห็นถึงศักยภาพของผู้สูงวัยที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอค่ะและนอกจากนี้นะคะยังทำให้ผู้สูงวัยเหล่านี้ค่ะเป็นกลุ่ม Active Aging ที่มีทั้งสุขภาวะกายและใจที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีนะคะในการที่จะดูแลคุณภาพสังคมผู้สูงอายุของไทยณปัจจุบันนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการดูแลสุขภาพกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดค่ะทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตจับมือโรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศมอบสิทธิประโยชน์และความมั่นใจเรื่องสุขภาพให้แก่ลูกค้า MTL Health Buddy ค่ะคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าเมืองไทยประกันชีวิตโดยโครงการ MTL Health Buddy ได้จับมือโรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาล BNH กลุ่มโรงพยาบาลพญาไทร่วมเติมเต็มความอุ่นใจด้วยการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบริการให้คำแนะนำและปรึกษาโดยแพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายค่ะอาทิเช่นส่วนลดค่าห้องค่ายาบริการขึ้นเยี่ยมและรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรถส่งผู้ป่วยกลับบ้านเป็นต้นรวมถึงโปรโมชั่นแพ็กเกจสุขภาพราคาพิเศษเพื่อการรักษาเฉพาะทาง4ด้านได้แก่แพ็กเกจรักษาเกี่ยวกับหัวใจแพ็กเกจสำหรับแม่และเด็กแพ็กเกจสำหรับคุณผู้ชายและแพ็กเกจการรักษากระดูกและข้อโดยสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2567ค่ะลูกค้าในโครงการ MTL Health Buddy ที่สนใจใช้บริการเพียงแค่โทรไปที่02-290-2424กด3หรือผ่าน MTL Click Application ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ MTL Health Buddy ได้แจ้งความประสงค์ในการใช้บริการและรับบริการตามสิทธิประโยชน์พิเศษต่อไปค่ะซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและโรงพยาบาลกำหนดนะคะซึ่งบริการนี้สำหรับให้คำแนะนำในการรักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ไม่ฉุกเฉินหรือไม่เร่งด่วนเท่านั้นค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะในการดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็สุขภาพสำหรับลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ